ตอนเดินเข้ามาผมเห็นว่าคุณมีหมวกกันน็อกอยู่เยอะมากเลยนะฮะก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นสายแบบว่าสายซิ่งชอบมากไบเกอร์ทั้งแข่งรถแล้วก็มอไซค์แต่ว่ามอไซค์หายไปไหนหมดฮะก็เรื่องมันยาวครับผมครับคือยังอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าอยู่เก็บที่อื่นขายหมดแล้วครับขายหมดเลยใช่ครับผมทำไมล่ะไม่มีเวลาขี่แล้วครับคือจริงๆที่จุดที่ขายอ่ะจริงๆตอนแรกวางทำงานไม้ใช่ไหมครับครับก็คือสาเหตุที่ทำงานไม้อ่ะตอนแรกคือไปเรียนทำงานไม้มาเพื่อที่จะทำโต๊ะเพื่อที่จะเซอร์วิสมอไซค์ก็เราเซอร์วิสมอไซค์เองใช่ไหมครับโอเคคือต้องการจะซ่อมมอไซค์แต่ว่าต้องมีโต๊ะเพิ่มเติมใช่ก็เลยไปเรียนทำไม้เรียนทำไม้ปรากฏว่าเรียนกลับมาปุ๊บติดใจงานไม้ถามจริงที่จอดรถมอไซค์จากแรกนี่เต็มบ้านใช่ไหมครับก็ค่อยๆเถิบตอนหลังคือแบบแทบจะไปพิงกำแพงแล้วอ่ะก็เลยแบบโอ้ยไม่ได้ขับแล้วเพื่อนๆก็เจ็บตัวกันหมดช่วงนี้เขาก็เลยบอกเอองั้นขายไปก่อนเดี๋ยวแบบพักฟื้นกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วเพื่อนเจ็บตัวคือยังไงฮะคือตอนหลังว่าไปเล่นมอเตอร์ไซค์วิบากครับเข้าป่าเนี่ยครับผมเป็นเอ็นดูโร่ก็มันจะมีแบบบางคนแขนหักมือทะลุอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแต่เรายังรอดมาอยู่ครับก็สุดท้ายเพื่อนเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพักก่อนละกันเลยไม่มีคนไปขับด้วยไม่มีใครไปขี่เป็นเพื่อน